สวัสดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้มีรถเข้า1คันครับคันนี้มาเปลี่ยนชุดเกียร์เป็นเกียร์2สปีดแล้วก็เปลี่ยนเผากลางครับเป็นโลหะเดี๋ยวใกล้ๆเสร็จเดี๋ยวถ่ายดูทีครับตอนนี้ยังทำไม่ได้อะไรยังไม่มาล้ออะไรอยู่คันนี้เป็นชุดไฟ RC แล้วนะครับเป็นรีโมทตัวนี้ลูกค้าเก่านะครับที่ผมทำให้ไปเกียร์มันแตกครับเฟืองมีปัญหาเปลี่ยนเป็น2สปีดเลยจบๆไปครับเดี๋ยวใกล้ๆจะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมีระหว่างทำจะถ่ายให้ดูนิดหน่อยครับแล้วเจอกันครับตอนใกล้ๆเสร็จเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเกียร์ครับเป็นเกียร์2สปีดครับ
เรียบร้อยครับติดตั้งเกียร์เรียบร้อยเดี๋ยวลองเทสอันนี้เกียร์ช้าสโลนะครับสับเป็นเร็วช้าเร็วครับเดี๋ยวใกล้ๆเสร็จเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีนึงอ้าวเสร็จแล้วครับจบเตรียมส่งงาน44/1ครับเปลี่ยนชุดเกียร์เป็น2สปีดแล้วก็ใส่เพลากลางเป็นเหล็กเตรียมจัดส่งต้องบอกก่อนนะครับชุดเพลากลางนี่ผมไม่ได้ใส่กันคายนะเพราะว่าถ้าใส่กันคายไปเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดคายขึ้นมามันจะขันอัดน็อตไม่ได้มันจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยถ้าใส่กันคายไปถ้ารถไม่วิ่งให้มาดูตรงน็อตตัวหนอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวบอกลูกค้าไปเลยแล้วกันน็อตตัวหนอนตรงนี้ให้มาดูว่ามันคายหรือเปล่าถ้าคายก็ขันเข้าไปให้มันแน่นครับเนี่ยจะมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้ที่เป็นน็อตตัวหนอนถ้าตรงนี้ไม่รูดไม่หลวมมันไม่รูดหรอกครับมันคือมันหลวมน็อตตัวหนอนมันคายแล้วตรงนี้มันจะหมุนฟรีมันจะไม่ปั่นที่เฟืองท้ายถ้าจุดนี้แก้ไขได้ครับคือขันให้แน่นแต่ถ้ามันมารูดในชุดเฟืองท้ายนี่แก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นพลาสติกมันไม่แข็งแรงมันรูดได้รูดก็คือเสียต้องเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังเลยเพราะว่ายังเป็นชุดสแตนดาร์ดอยู่เดิมๆทั้งหน้าทั้งหลังเล่นหนุกๆได้แต่อย่าไปปีนอย่าไปตะกุยอะไรหนักๆเพราะว่าเดี๋ยวชุดเฟืองนี้เสียครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเข้าเกียร์ถอดสน็อกเกิลก่อนนี่เกียร์เดิมเดี๋ยวให้ดูแบบนี้จะได้เห็นเกียร์ผมซูมลงไปก่อนครับนี่คือชุดเกียร์เซอร์โวเกียร์นะเป็นขาดันให้เฟืองเกียร์เข้ามาดูครับวิธีเข้าเกียร์นะครับที่รีโมทนี่กดที่ชาแนล3เดี๋ยวมันจะกดให้ดูกด1ทีปุ๊บมันจะเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆออกตัวนะนี่คือเกียร์ไวกดอีกทีนึงมันจะยันเข้ามานี่ครับมันจะยันเข้ามาข้างในเป็นเกียร์สโลนี่ช้าละผมจะกดแช่ไว้นะครับแช่ไว้หน่อยเดียวเดี๋ยวจะสับเกียร์มันจะไวขึ้นไวขึ้นละนี่ช้า
ก็มีประมาณนี้ครับวิธีเข้าเกียร์ไม่ยากส่วนเรื่องความทนเกียร์ตัวนี้มันทนอยู่ครับถ้าไม่ไปลุยน้ำนะเพราะว่าเซอร์โวเนี่ยมันยังไม่กันน้ำน้ำมันเข้าได้เซอร์โวแล้วก็ถ้าลุยน้ำบ่อยๆเนี่ยแล้วไม่ล้างนะครับพวกที่โคลนพวกทรายมันจะเข้าไปในเกียร์เนี่ยทำให้เกียร์มีปัญหาถ้าจะลุยน้ำต้องล้างเป็นครับถ้าลุยน้ำเล่นเป็นอย่างเดียวเซอร์วิสไม่เป็นเนี่ยพังครับถึงรถจะกันน้ำยังไงพอลงน้ำก็ต้องล้างทุกชิ้นส่วนเพราะว่าสนิมมันจะแดกพูดตรงๆครับสนิมแดกครับถ้าลงน้ำเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวกลับมุมกล้องไปยังเก่าครับวิธีเข้าเกียร์ไม่ยากครับกด channel 3ที่รีโมทอันนี้สโลว์นี่ไววิธีเลิกเล่นเลิกเล่นให้ปิดลิ้มเอ้ยให้ปิดที่รถก่อนเลิกเล่นปิดที่รถดับที่รีโมทเวลาเล่นก็เปิดที่รถแล้วมาเปิดที่รีโมทนะครับมันจะคนละแบบเครื่องบินนะผมทำแบบนี้ตลอดสำหรับที่เป็นรถเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเคยเปิดที่รีโมทก่อนเนี่ยแล้วมาเปิดที่รถปัญหากันไม่เจอครับครับสำหรับคันนี้ก็มีทำแค่นี้ครับเปลี่ยนเกียร์กับเผากลางเกียร์เดิมแตกเฟืองแตกซ่อมก็ไม่คุ้มครับเกียร์เดิมมันมีขายแต่ไม่คุ้มเปลี่ยนไปแล้วก็พังอีกเพราะว่าเฟืองมันนิดเดียวแล้วละเอียดมากเฟืองมันเนี่ยแต่มันวิ่งไวอยู่นะแต่วิ่งช้าๆไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่คันนี้เดี๋ยวเตรียมส่งครับกลับบ้านเสร็จแล้วอันนี้นี่เป็นล้อของผมนะครับผมให้ลูกค้าเขาถอดล้อออกเพื่อลดความสูงของตัวรถแล้วก็จะปลอดภัยด้วยถ้าใส่ล้อมาเลยเนี่ยบางทีล้อมันมาเบียดกับกล่องครับทำให้หักเวลาส่งนะผมจะทำให้รถต่ำที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับจะได้ไม่ต้องมาตามซ่อมทีหลังครับสำหรับคลิปนี้มีมานี่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปมีมาเข้าอีกคันหนึ่งคันนั้นชุดใหญ่เลยครับเดี๋ยวมีคลิปให้ดูเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไป